สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมพิเศษนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยพะยัพซึ่งในวันนี้ที่ทุกท่านได้เห็นอุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงนี้วัตถุดิบที่วางอยู่ตรงนี้นะคะเรามีนัดหมายกันแน่ๆเลยว่าวันนี้นะคะกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมวันนี้มีการทำขนมนะคะซึ่งมีชื่อว่าการทำขนมขี้แมวค่ะอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบในการทำขนมขี้แมวจะมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของการทำไส้นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการคลุกนะคะส่วนของการคลุกเราก็อาจจะใส่จานใส่ถาดหรืออะไรก็ได้ที่ให้คลุกง่ายๆนะคะส่วนของไส้ส่วนที่2ก็คือถั่วเขียวซีกนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือน้ำตาลปี๊บนะคะซึ่งก็จะเป็นสูตรวัตถุดิบขนมไทยๆโดยทั่วๆไปนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะซึ่งจะใช้แป้งข้าวเหนียวขาวหรือว่าเป็นข้าวแป้งข้าวกล่ำก็ได้นะคะเราจะทําไส้ก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงของการผัดไส้เนี่ยเราจะตั้งไส้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะไปทําแป้งหลังจากนั้นเราก็จะนําไปห่อกันแล้วก็นําไปต้มเราจะเริ่มจากการเอาน้ําตาลปี๊บลงไปในกระทะก่อนนะคะท่านยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดแก๊สแล้วค่ะค่ะไฟอ่อนนะคะขอย้ำว่าควรที่จะทำด้วยไฟอ่อนค่ะมิฉะนั้นน้ำตาลปี๊บของท่านอาจจะไหม้ได้นะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเราก็จะเคี่ยวให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเราก็จะเริ่มใส่ถั่วเหลืองที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะผัดลงไปในกระทะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีจากนั้นใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะใส่มะพร้าวขูดลงไปนอกจากว่าเราทำขนมแล้วเรายังได้ทานเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะเห็นว่าวัตถุดิบที่เราทำนี้นะคะเป็นของสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งถั่วก็มีประโยชน์มะพร้าวก็มีประโยชน์นะคะเป็นไขมันดีเนาะมะพร้าวนะคะน้ำตาลปี๊บไม่ได้หวานจัดมากไม่เหมือนการใช้น้ำตาลทรายนะคะถ้าทุกท่านจะถามว่าการผัดให้แห้งแห้งถึงลักษณะไหนเราก็จะบอกว่าแห้งให้พอปั้นเป็นก้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นจากลักษณะว่าเหนียวเหนียวหน่อยก็ดูให้มันเหนียวนะคะให้น้ำตาลปี๊บเหนียวแล้วก็ไส้ขนมสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะคะอาจจะใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะคะพอตอนที่เราผัดไส้พอไส้ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตั้งไส้ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแล้วเราก็จะไปเตรียมแป้งกันช่วงที่เตรียมแป้งจะมีข้อควรระวังนิดนึงว่าเราห้ามเทน้ำพรวดลงไปในแป้งค่ะเราจะใส่แป้งลงไปแล้วเราก็จะค่อยๆเทน้ำลงไปแล้วเราก็ค่อยๆคนค่อยๆคนแล้วก็เติมน้ำลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็จนกว่ามันจะปั้นเป็นก้อนได้นะคะแล้วก็จะมีเทคนิคนิดนึงว่าตอนที่เราสามารถปั้นเป็นก้อนได้แล้วเนี่ยเรานวดสัก5นาทีมันจะได้เนื้อมันจะได้เนียนจะได้นุ่มขึ้นนวดแป้งนี่ก็คือใช้เทแป้งลงไปก่อนแล้วค่อยๆเติมน้ำทีละนิดนะคะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะใส่ลงไปตรงกลางเราจะทำตรงกลางให้บุ๋มนะคะให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบ่อเทลงไปนะคะเทน้ำลงไปทีละนิดค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะเลยค่ะก็คือตอนที่ถ้าเรานวดเป็นก้อนได้แล้วอะค่ะถ้าเราทำเป็นก้อนได้แล้วเนี่ยก็ให้นวดต่ออีกสัก5นาทีเพื่อให้แป้งนุ่มนะคะแล้วก็เหมือนให้เขาซึมซับน้ำได้ดีแป้งก็จะนุ่มค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เรารอปั้นนะคะอาจจะต้องหาผ้าขาวบางมาคลุมเพราะว่าแป้งจะแห้งอากาศบ้านเราก็ร้อนนะคะช่วงนี้ก็แป้งอาจจะแห้งง่ายขึ้นอันนี้ทางคั่วไส้นะคะก็ปิดแก๊สแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะพยายามขึ่งให้มัน
เย็นพออุ่นๆพอให้เราจับแล้วก็ปั้นได้นะคะปั้นเป็นก้อนได้โอเคตั้งต้มน้ำเลยนะคะเพราะว่าระหว่างที่เราปั้นนะคะเราก็จะต้มไปเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะขออนุญาตนะคะเราได้ตัวอย่างนะคะพ่อนะคะเราได้ตัวอย่างขนมที่สุกแล้วลักษณะแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะของพอวางขนมจัดลงจานแล้วก็คือการเอางาดำทุกท่านจะมีงาดำไว้ในครอบครองคนละ1ถุงทุกกลุ่มจะมีงาดำไว้ในครอบครองคนละ1ถุงเราจะเอางาดำนี้นะคะโรยเป็นท็อปปิ้งบนตัวขนมเพื่อความสวยงามค่ะโรยไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าท่านใดอยากชิมให้ระวังร้อนนะคะไม่แน่ใจว่าจะบอกทันหรือเปล่าค่ะแล้วอย่างที่ทางวิทยากรได้แจ้งไว้นะคะว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ชอบในรสหวานนะคะอาจจะใช้วิธีการเอาน้ำตาลผสมกับงาน้ำตาลทรายใช่ไหมคะน้ำตาลทรายผสมกับงาแล้วก็โรยไปบนอาหารนี้นะคะบนขนมนี้หวังว่าท่านคงจะสามารถเอากลับไปทำต่อเองได้ในครั้งต่อไปนะคะในครั้งต่อไปเพราะว่าขนมชนิดนี้ทำได้ไม่ยากเลยนะคะงานศิลปะวัฒนธรรมสำนักพัฒนานักศึกษาก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลายๆส่วนงานด้วยกันนะคะก็ได้แก่คณะบริหารธุรกิจที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่โรงงานทดลองแปรรูปนะคะอาคารโรงงานทดลองแปรรูปอาหารนะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทุติยาภรณ์จิตตปาโลนะคะแล้วก็คุณเบญจกัลยาวิริยะเมธีค่ะก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะ